่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะครับช่วงนี้อากาศอาจจะไม่ค่อยเย็นแล้วช่วงอากาศเย็นๆจะอุ้มต้องพึ่งพาเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเหมือนกันไม่งั้นก็น้ำขันเดียวอาจจะมีปัญหากับชีวิตสุขภาพเราได้นะคะใช่แล้วนะครับทีนี้มีคำเตือนออกมาครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นแก๊สนะครับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับซึ่งนายแพทย์ดนัยทีวันดานครับรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าช่วงปลายปีนะครับประชาชนจำนวนมากก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับที่มีอากาศที่หนาวเย็นตามจุดที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับหรือว่าตามรีสอร์ทต่างๆเนี่ยคืออยู่ในที่ที่ห่างไกลบางทีอาจจะมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอก็มักจะนิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สคือเอาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ใช้แก๊สหุงต้มหรือว่า LPG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้แล้วก็ผลิตน้ำร้อนให้เราได้อุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนี้มันจะเสี่ยงอย่างไรแล้วจะทำให้เราเสียชีวิตได้ยังไงบ้างนะฮะอาจารย์อุ้มพออธิบายเรื่องของวิธีการทำงานมันได้ไหมคะค่ะก็คือในพวกแก๊สหุงต้มหรือว่าเป็นพวกกลุ่ม LPG นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแก๊สเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระบบก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการรั่วซึมออกมาค่ะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะเนื่องจากว่าขณะที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานใช่ไหมคะระบบแก๊สก็จะทำงานเช่นกันค่ะซึ่งเราจะมีการใช้ออกซิเจนนะคะในการเผาไหม้ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการสร้างก๊าซต่างๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะซึ่ง2ก๊าซเนี่ยเป็นก๊าซที่มีพิษค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการออกมาในปริมาณที่มากๆใช่ไหมคะก็จะทำให้รวมถึงในกรณีที่ห้องน้ำอันนั้นเนี่ยมีการระบายอากาศที่ไม่ดีค่ะก็จะทำให้ก๊าซเหล่านี้สะสมมากขึ้นค่ะแล้วก็ออกซิเจนในห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใช้ไปในปริมาณที่จำนวนมากเอาไปเผาไหม้จนหมดใช่ไหมคะก็เกิดการสะสมของแก๊สตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อร่างกายมีการดูดซึมก๊าซตัวนี้เข้าไปนะคะก๊าซก็จะไปจับกับตัวเม็ดเลือดแดงค่ะซึ่งจะทำให้การจับประสิทธิภาพการจับออกซิเจนเนี่ยของเม็ดเลือดแดงก็จะน้อยลงนะคะร่างกายก็จะเกิดภาวะขาดออกซิเจนค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะปวดศีรษะมึนงงหน้ามืดหายใจลำบากนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงค่ะก็จะถึงขั้นซึมหมดสตินะคะบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่สูงที่สุดนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กนะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุค่ะแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคหัวใจโรคโลหิตจางหอบหืดถุงลมโป่งพองและรวมถึงโรคความดันโลหิตสูงค่ะครับก็มีข้อมูลนะครับว่าอาการที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่คุณเนี่ยสูดดมแก๊สโดยไม่รู้ตัวนะครับระหว่างที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยก็อาจจะมีอาการวิงเวียนหน้ามืดหายใจลำบากนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวระหว่างที่ใช้ห้องน้ำอยู่นะครับควรจะรีบออกจากห้องน้ำก่อนขอความช่วยเหลือในทันทีนะครับหากว่าได้กลิ่นที่เป็นคล้ายๆกลิ่นแก๊สซึ่งผิดปกตินะครับก็ควรจะรีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทันทีนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขนะครับสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนะครับควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าห้องน้ำเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของพัดลมระบายอากาศหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพัดลมระบายอากาศก็แนะนำว่าควรเปิดใช้ขณะที่มีการใช้อาบน้ำอยู่นะคะเพื่อจะระบายแก๊สตรงนี้ออกไปได้ค่ะหรือว่าในกรณีที่ตัวพัดลมระบายอากาศไม่ทำงานนะคะหรือว่าไม่มีช่องระบายอากาศเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำอุ่นระบบแก๊สนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้เปิดประตูไว้ขณะอาบน้ำค่ะเพื่อจะทำให้มีการระบายของอากาศได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนะคะก็จะต้องศึกษานะคะวิธีใช้เครื่องน้ำอุ่นที่ถูกต้องค่ะจากป้ายคำแนะนำหรือว่าจากเจ้าของสถานที่ให้ละเอียดก่อนมีการใช้นะคะและในกรณีถ้าเกิดว่าเราไปกันหลายๆคนใช่ไหมคะก็จะมีการใช้ห้องน้ำในปริมาณสูงนะคะตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดพัดลมระบายอากาศร่วมด้วยค่ะหรือว่าควรจะเปิดประตูนะคะทิ้งไว้อย่างน้อย 10-15 นาทีนะคะก่อนที่จะมีคนถัดไปเข้าไปใช้ค่ะเพื่อทำให้มีการระบายอากาศที่ดีค่ะและก็ต้องคอยสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราค่ะมีการเข้าห้องน้ำไปนานผิดปกติค่ะก็น่าจะต้องไปติดตามถามไถ่นิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะมีภาวะหมดสติในห้องน้ำได้ในกรณีที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีนะคะและในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่า
าจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเด็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าระบบโรคทางเดินหายใจนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีคนคอยดูแลใกล้ชิดขณะที่มีการอาบน้ำด้วยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไปพบเจอนะคะจากกรณีที่มีการหมดสติจากที่ขณะอาบน้ำอยู่นะคะก็แนะนำว่าให้รีบช่วยเหลือหนึ่งก็คือว่าพาไปในอยู่ในสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดีนะคะอากาศโล่งนะคะถ่ายเทได้สะดวกนะคะให้คนหมดสติเนี่ยนอนราบนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตว่าตัวคนนั้นเนี่ยมีอาการหยุดหายใจนะคะหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะก็แนะนำว่าให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนค่ะแล้วก็รีบนำส่งสถานบริการนะคะที่ใกล้ที่สุดค่ะหรือว่าติดต่อสายด่วนช่วยชีวิต1669ค่ะนะครับก็ต้องคอยสังเกตกันนิดนึงครับว่าที่พักที่เราไปพักระหว่างที่ท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี้เขามีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยระมัดระวังสังเกตคนรอบข้างเราด้วยใช่ค่ะที่บอกนี่ก็ถ้าเกิดปกติแล้วคนนี้อาบน้ำแค่5นาทีแต่คราวที่ไปเป็น10นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ออกมาอาจจะต้องเข้าไปดูแลกันนิดนึงนะครับจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เศร้าให้ได้เสียใจรับปีใหม่กันนะครับ